ถ้าเกิดว่าเกาะกระดานได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าสวยไม่แพ้กันเลยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับที่3ของจังหวัดตรังเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวประมงมาตั้งแต่อดีตและตอนนี้กลายเป็นเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของตรังไปแล้วครับทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตนี่คือเกาะมุกแห่งจังหวัดตรังสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้เราจะไปเกาะหนึ่งที่เราเคยไป 2-3 ครั้งแล้วแต่เราไม่เคยไปนอนค้างแล้วเราอยากจะไปสำรวจอย่างจริงจังครับนั่นคือเกาะมุกนั่นเองนะคือก่อนหน้านี้เกาะกระดานเนี่ยดังมากคือเกาะกระดานเกาะมุกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเกาะกระดานดังเพราะว่าติดหาดที่สวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งนะฮะแต่เกาะมุกเองเนี่ยก็คือเป็นทะเลเดียวกันแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เกาะมุกกันนะและแน่นอนครับช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะทุกคนพกแก้วแบบนี้มานะฮะนี่คือแก้ว Trumble นะครับผมที่สามารถล็อกอุณหภูมิได้ 2-7 องศานะครับทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มอยู่เสมอนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันซึ่งเมื่อกี้เขาขนของไปแล้วนะผมบอกงี้ก่อนว่าตอนนี้เรามากันวันธรรมดานะครับคนจะค่อนข้างน้อยนะบรรยากาศก็จะชิลๆหน่อยแต่อย่างที่ทุกคนว่าแหละครับความสุขมีได้ทุกวันจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันแล้วเรืออยู่แถวนี้จริงๆเรานอนชื่อที่พักว่าศิวาลัยนะครับมันเป็นทำเลที่ดีที่สุดของเกาะมุกแล้วเท่าที่ผมไปดูมาแต่ทีเนี้ยประเด็นคือถ้าคุณจะไปเกาะมุกเนี่ยมันมีเรือปกติรอบเที่ยงครึ่งวันละเที่ยวค่าเรือประมาณ50บาทแต่เรามาไม่ตรงเวลาเขานะครับเรามาถึงบ่ายโมงเราก็เลยใช้บริการจากโรงแรมซึ่งเขาคิดราคาเนี่ยไปกับ 1,400 ก็คือรอบละ700นั่งได้หลายคนอยู่แต่ข้อดีคือมันเลือกเวลาได้เดี๋ยวไปดูกันสำหรับจังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลฝั่งอันดามันซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยนะครับจะมีหลายๆเกาะเลยนะที่มีชื่อเสียงมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานครับเกาะลิบงคือต้องบอกก่อนนะว่าเกาะกระดานเนี่ยโด่งดังมากครับเนื่องจากได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกของปี2023นะนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนมาเที่ยวในโซนนี้เยอะมากขึ้นครับและแน่นอนนะครับว่าที่ทะเลตรังเนี่ยเกาะมุกก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่สวยมากๆและในทริปนี้ครับเราจะไปที่เกาะมุกครับและหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกาะนี้เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มาเที่ยวแล้วก็มานอนได้นะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาที่เกาะมุกเนี่ยก็จะมาเที่ยวที่ถ้ำมรกตแค่นั้นแล้วก็กลับนะเพราะมันอยู่ในทัวร์ถูกไหมแต่จริงเกาะนี้นะครับเป็นเกาะที่มีรีสอร์ทมีวิถีชีวิตมีชาวบ้านนะครับมีโฮมสเตย์มากมายเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเกาะนี้นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนที่คนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้มาเที่ยวกันเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติครับอะไรนะพูดอะไรนะคืนละ100บาทค่าฝากรถครับอ๋อค่าเรือค่าฝากรถคนละ100บาทแล้วคืนละ100บาทไงแล้วเจ้าฝากรถไหมฝากเลยพูดอะไรเนี่ยไปอะไรเนี่ยเรือของที่พักนะครับศิวาลัย1น้องมาเต็มไปหมดเลยนี่คือท่าเรือคุ้งอะไรนะคุ้งควนคุ้งควนตุ้งควนตุ้งกูอะไรอ่ะออกเสียงยากนิดนึงท่าเรือควรตุ้งกูนะคูควรตุ้งอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกงงไปหมดอันนี้คือบรรยากาศริมท่าเรือนะฮะทุกคนเราจะนั่งเรือลำนี้ไปเรือน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมงกี่นาทีครับครึ่งชั่วโมงโอเคครึ่งชั่วโมงถึงนะฮะทุกคนไปขึ้นเรือผมชอบมากนะทุกอย่างดูเซตมาให้เป็นสีเหลืองขอบคุณครับคิดดูว่าเรารักสปอนเซอร์ขนาดไหนขนาดเรือเรายังคัดว่าเป็นเรือสีเหลืองเราเลือกมาให้แล้วแล้วแน่นอนครับคุณต้องมีสีท่านเหรอใช่ครับเครื่องดื่มเย็นๆติดมาด้วยนี่ขึ้นทีเรือเขวง วันนี้โชคดีมากเรามาหน้ามรสุมนะครับจริงๆแล้วอันดามันเนี่ยแต่วันนี้น้องฟ้าแจ่มใสเฉยมันอะไรกันครับสำหรับเกาะมุกเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมฮะ
ซึ่งอันนี้จะอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่แค่ประมาณ9กิโลเมตรนะครับคือถ้าเรานั่งเรือเนี่ยประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็จะประมาณ 1,500 คนนะโดยบนเกาะเนี่ยจะมีชุมชนชาวประมงอยู่ด้วยนะเขาสันนิษฐานนะครับว่ามีการตั้งถิ่นฐานเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแหละและในอดีตนะครับมักจะเป็นจุดแวะพักของนักเดินเรือแล้วก็สินค้าต่างๆโดยชื่อของเกาะมุกเนี่ยนะครับมาจากหอยมุกที่มีอยู่ในพื้นที่ครับหรือจะเป็นเรื่องเล่าหนึ่งแบบตำนานเมืองเลยนะเขาเล่าว่าเกาะมุกเนี่ยมาจากหญิงสาวที่มีชื่อว่านางมุกครับเธอเป็นลูกสาวเจ้าของเรือสำเภาและได้แต่งงานกับชายที่ชื่อลิบงลูกเรือผู้ยากจนฮะจนวันนึงนะครับพ่อของนางมุกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปครับทำให้ลิบงเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่แทนจนมาวันนึงฮะลิบงก็ได้แล่นเรือกลับมาแวะที่บ้านเกิดแล้วก็ได้เจอกับพ่อแม่ของตัวเองครับแต่เขาเนี่ยครับกลับทำท่าทีรังเกียจไม่ยอมรับพ่อแม่ตัวเองฮะเพราะว่าอายคนอื่นเขาครับที่มีพ่อแม่ยากจนนั่นเองพ่อของลิบงเนี่ยนะฮะโอ้โหโกรธมากครับเลยได้สาปแช่งว่าถ้านั่นคือลูกชายของตนเองจริงๆเนี่ยนะหลังจากเรือได้แล่นออกไปแล้วขอให้เรือนั้นเนี่ยเกิดเหตุอับปางครับและแล้วครับพอเรือได้แล่นออกไปสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงครับเกิดพายุจนเรือเนี่ยอับปางกลางทะเลเลยซึ่งหลังจากที่นายลิบงแล้วก็นางมุกเสียชีวิตเนี่ยทั้งคู่ครับก็ได้กลายร่างกลายเป็นเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลิบงและก็เกาะมุกรวมทั้งเกาะที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มาจากสิ่งของต่างๆที่อยู่บนเรือครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนแล้วก็อีกหลายๆเกาะนั่นเองโอ้อันนี้เป็นตำนานที่เจ๋งมากนะซึ่งปัจจุบันนะครับเกาะมุกเนี่ยแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆนะครับก็คือฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกโดยฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจะมีหมู่บ้านชาวประมงมีร้านอาหารมีรีสอร์ทอยู่ค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมเนี่ยก็จะมาพักที่ฝั่งนี้แหละแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับจะยังคงเป็นโซนแบบพวกธรรมชาติมีจุดไฮไลท์ของเกาะคือถ้ำมรกตก็เป็นถ้ำที่มีแสงสะท้อนกับน้ำครับจนกลายเป็นสีมรกตแล้วก็มีโพรงถ้ำเล็กๆอยู่ด้วยนะโดยการที่เราจะเข้าไปได้เนี่ยนะครับจะต้องว่ายน้ำเข้าไปเท่านั้นนะและจะไปได้แค่ตอนน้ำลดเท่านั้นด้วยนะซึ่งจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมาเที่ยวกันและช่วงที่ดีที่สุดนะครับในการมาเที่ยวเกาะมุกเนี่ยก็จะเป็นช่วงมีนาจนถึงพฤษภาครับจะตรงกับช่วงหน้าร้อนพอดีเพราะว่าไม่มีฝนตกและน้ำทะเลก็จะใสแจ๋วเลยแหละฮะสวัสดีครับเปียกนิดนึงนะเปียกนิดนึงนะใช่ที่เหลือโชคเปียกนิดนึงนะเปียกนิดนึงนะหนุ่มรองเท้าที่อุตส่าห์ตากมาก็เปียกอยู่ดีมาครับโอเคไอหมอนี่มาอีกแล้วไอหมอนี่มาแบบไม่มั่นคงตลอดเลยมาแล้วฮะอาเอิร์ธนะฮะชีวิตของเขาเน่ลงดิลงมันตื้นถ้าเราเสิร์ชหาข้อมูลนะครับรูปของเกาะมุกเนี่ยหลายคนมักจะเห็นที่พักที่อยู่ตรงปลายแหลมสุดของเกาะซึ่งอันนี้ก็คือที่พักที่เรามาพักกันนั่นเองครับที่พักนี้มีชื่อว่าเกาะมุกซีวาไลบีชรีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ติดกับหาดไข่มุกเลยเป็นหาดที่อยู่ปลายสุดของแหลมฝั่งตะวันออกของเกาะจริงๆต้องบอกว่าทำเลที่พักเนี่ยดีมากๆนะคือเหมือนกับเรามีหาด2ตัว2ด้านเลยนะครับตัวห้องพักเนี่ยจะเป็นสไตล์วิลล่าครับแบ่งออกเป็นหลังๆมีทั้งหมด48หลังแล้วก็มีหลากหลายแบบด้วยนะให้เราสามารถเลือกพักได้เลยห้องที่เราพักครับคือ Beach Front Villa คือมองออกไปเนี่ยจะเห็นวิวทะเลเลยครับออกมาหน้าหาดเป๊ะเลยนะราคาห้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทรวมอาหารเช้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนมาพักผมก็จะเห็นเป็นชาวต่างชาติซะเยอะนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบีชบาร์มีร้านอาหารของรีสอร์ทด้วยนะแต่ผมเนี่ยเลือกมาพักที่นี่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปเที่ยวในชุมชนด้านในแทนซึ่งถ้าใครอยากประหยัดงบหน่อยนะครับก็สามารถไปนอนด้านในได้นะด้านในก็ยังมีที่พักมีโฮมสเตย์ชาวบ้านนะครับแต่ถ้าใครอยากได้วิวทะเลสวยๆโลเคชั่นดีๆก็อาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคฮะอันนี้ห้องเรานะครับ102ก็คือเป็นริมทะเลเลยนี่ฮะอยู่ติดริมหาดเลยแต่วันนี้เหมือนน้ำมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่แล้วเพราะเขาบอกเมื่อวานฝนตกหนักเพราะตรงนี้จริงๆตอนนี้คือโลซีซั่นนะฮะเราโชคดีมากที่ฝนยังไม่ตกผมก็งงเหมือนกันคือปกติช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมนะแต่ว่าเขาบอกเมื่อวานฝนตกหนักทั้งวันแต่วันนี้ผมมาเรามาไม่ตกแปลกมากเวอร์ดี้กูดนี่ครับห้องนอนหมอนชมพูสีสวยสดใสโอเคฮะนี่คือห้องนะครับแล้วนี่ก็คือวิวห้องอย่างนี้เลยอยู่ติดทะเลเหมือนแบบ
หลบหนีมาก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าในหมู่บ้านมันมีอะไรมีหาดตรงไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วจริงๆมันมีที่พักหลายที่นะครับซึ่งข้างในมีที่พักอีกแต่แค่ว่าเราเลือกนอนตรงศิวาลัยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไอ้ตรงแหลมพอดีซึ่งมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมุกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะกันคือที่เนี่ยมันจะมีรถประจำทางไม่ใช่รถประจำทางสิเป็นรถเหมือนแบบรถเช่าก็คล้ายๆแท็กซี่อ่ะแต่ว่ามีอีกอันนึงก็เป็นจักรยานนะครับ50บาทเหมือน50บาทมาถ้าเช่าของโรงแรมแล้วก็รถเครื่องก็คือรถมอไซค์อ่ะ250บาทซึ่งเราเช่ามอไซค์เลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้สามารถไปหลายๆที่ได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะเนื่องจากเรามานอนแค่คืนเดียวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในบนเกาะมุกนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นแค่ถ้ำมรกตหรือว่าที่พักตรงแหลมเนี่ยจริงๆแล้วเขายังมีชุมชนและยังมีผู้คนอาศัยอยู่บนนี้ฮะไปถามพี่เขาว่าบนเกาะมีอะไรนะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจวัดมัสยิดนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเอาแต่ที่ให้ครับได้ครับเพื่อลงได้ครับมีคนอยู่อาศัยมานานนะแต่จริงคนไม่ค่อยรู้นะฮะนึกว่าที่นี่มีแต่รีสอร์ทครับไปที่วิวพอยต์สวยมากแต่ตอนนี้มันขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นโคลนครับถ้าขึ้นได้มันต้องรอต้องมีแบบมีไกด์ไปแต่ว่าประธานมันจะสวยนี่ฮะมีแมปมีหมดนะครับเดี๋ยวโอเคใครลิเวอร์พูลไปอะไรคันหนึ่งฮะโอเคไปเลยลิเวอร์พูลไปเลยครับลิเวอร์พูลผมกันนี้ได้ครับโรงเรียนนี้มีระหว่างหนึ่งม.3ใช่ครับอ๋อนี่ตอนนี้ยังเรียนอยู่เหรอเรียนอยู่ครับโอเคโอเคถ้ารู้มาเป็นโรงเรียนน่าจะขายไปถ่ายอะไรก็ได้นะครับอ๋อเหรอครับอนุญาตนะครับอ๋อครับขออนุญาตให้เรืออาจารย์เขาไม่เป็นไรครับไอ้น้องๆเรียนไปก่อนแล้วกันได้ครับโอเคขอบคุณนะครับดีๆก็มีนักทัวร์นะครับครับโอเคฮะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะฮะน้องๆยังเรียนอยู่เลยนะนี่เราก็จะไปหัวสะพานก่อนนะครับเพราะว่าตรงนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูพายุไปดูว่ามันมีอะไรไหมฝั่งขวาครับเป็นสนามบอลแต่ฝนมันเหมือนเพิ่งตกไปเมื่อเช้ามั้งใช่ไหมเขาบอกหรือเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยแบบเละๆนิดนึงครับเป็นโครนนะทะลุแล้วครับ Welcome to เกาะมุกมาแล้วครับอุสนี่ก็บรรยากาศภายในเกาะมุกนะครับมีร้านอาหารร้านข้าวกินข้าวกันมีร้านสะดวกซื้อก็จริงๆก็เหมือนเกาะส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยรู้นะว่าเกาะมุกเนี่ยก็มีชุมชนด้วยเส้นทางส่วนใหญ่เขาก็ในเกาะเขาก็ใช้เป็นรถเล็กกันนะฮะเราต้องไปทางไหนนะตรงไปแล้วก็ยังไงเลี้ยวซ้ายไม่รู้อย่าบอกนะว่าถึงแล้วใช่เหรอใช่เนี่ยเหรออ่ะไปยังไงวะเนี่ยเอาไปได้แหละไปเลยเขามีก่อสร้างอยู่พอดีทางข้างหน้าเป็นทางต่างระดับชุดโอเคตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะฮะเขาบอกว่าให้ไปปลายว่าอาจจะเจอพายุเพราะพายุขึ้นช่วงนี้แต่ไม่รู้มีป่ะนะเราก็มาไว้ก่อนนะและตรงนี้ครับคือท่าเรือเกาะมุกนะฮะเป็นท่าเรือประจำเกาะที่ใช้ข้ามฟากไปยังแผ่นดินใหญ่นั่นเองคือตอนนี้เนี่ยเขากำลังแบบสร้างต่อเติมมันอยู่นะนอกจากนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราเอาไว้ชมพยูนของเกาะได้ด้วยนะครับซึ่งพยูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกนะครับที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยเมื่อปีพ.ศ.2535คือลักษณะของมันเนี่ยครับจะลำตัวคล้ายกับโลมานะแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ประมาณแบบ200-300กิโลกรัมโดยที่จังหวัดตรังเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่สามารถพบพยูนได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับในไทยเนี่ยส่วนมากจะอยู่แถวๆบริเวณเกาะลิบงกับเกาะมุกนี่เลยและจากการสำรวจนะครับเมื่อปีพ.ศ.2565เนี่ยพบพยูนอยู่ทั้งหมด273ตัวนะครับซึ่งจะอยู่ที่ฝั่งของอ่าวไทยประมาณ31ตัวแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยอีก242ตัวและถึงแม้จะมีแนวโน้มนะครับที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้มีจำนวนที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าการจะเจอพยูนได้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเจอกันง่ายๆนะฮะและตรงท่าเรือนี่แหละครับเป็นจุดที่คนเนี่ยจะมาดูน้องๆกันเพราะบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะมีหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งอาหารของพยูนอยู่ครับและทุกวันนี้เนี่ยนะมักจะมีพยูนอยู่ตัวนึงครับว่ายมาที่เกาะมุกทุกวันเลยนะ
แต่เวลาจะไม่เหมือนกันนะครับน้องมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าไอ้ไลน์นะไอ้ไลน์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมาเกาะมุกแล้วอยากเจอน้องนะครับแนะนำให้มาช่วงเช้าประมาณ7โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็มีอีกช่วงนึงคือตอนเย็นครับ3โมงถึง6โมงเย็นถ้าโชคดีก็ได้เจอครับถ้าโชคร้ายวันนี้น้องไม่หิวหญ้าก็อาจจะไม่มาหรือบางทีน้องอาจจะอยู่แถวนั้นแหละครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าแบบมันก็สเปซค่อนข้างกว้างนะนี่อุ้ยปลาเต็มเลยนี่ฮะก็คือปลายทางเขายังเกาะสร้างอยู่จะเห็นแล้วคนโชคร้ายอย่างเรา ยากเหมือนกันอ๋อนี่ทอดแหอันนี้จับอะไรอะครับจับตัวอะไรครับมานั่งดูคุณอาเขาเล็งแล้วได้อะไรไหมครับไม่ได้อ๋อมันมีพยูนเพราะว่ามันมีสาหร่ายแน่เลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเขามากินสาหร่ายไงสาหร่ายขึ้นอยู่ตรงเนี้ยแต่น่าจะไม่ได้เจอละมั้งปลาอะไรครับนะปลาแก่แดดปลาแก่แดดปลาแก่แดดปลาเยอะมีพยูนไหมครับมีครับตอนนี้แหละหรือตอนไหนไเย็นๆนะครับครับอ๋อตอนเย็นๆมาตรงนี้เลยเหรอครับครับผมมองเห็นเลยแบบเห็นมาเลยครับโหเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเขามากินสาหร่ายเหรอครับครับมากินสาหร่ายเย็นๆใช่ไหมงั้นผมมาอีกรอบแล้วกันไหนมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยมานี่แล้วลูกเอ้ยโอ้ยอยู่จริงด้วยเห็นเมื่อกี้ว่ายตัวเริ่มเลยปุ๊บๆตรงนู้นครับคือสิวาลัยฮะที่เรานอนมันเป็นแหลมเอาไปสวยงามมากอันนี้หมายถึงปลาเหรอแก่แดดเนี่ยพี่เอ๋แก่แดดเหรอว้าวไอเด็กนี่มันเอาแล้วไอ้พวกนี้ทะเลาะกันแล้วไม่เคยรู้จักปลาแก่แดดเนี่ยเขาจับปลากันเต็มไปหมดเลยเห็นพยูนแล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้ามาใกล้ตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรเรากลับมาใหม่ตอน5โมงเย็นเขาบอกว่า5โมงเย็นน้ำลงน้ำลงเดี๋ยวมาดูได้เลยครับตอนเย็นใช่ไหมครับโอเคได้ครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงขอบคุณนะครับชาวบ้านน่ารักมาเลยตอนเย็นสวยมากนี่บิวซะด้วยบิวด้วยรับตาตาดาดาโอ้นี่อากาศดีมากเลยไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะใช่ไหมใช่ไม่ได้ร้อนคือมีแดดแต่ไม่ร้อนขนาดนั้นนะไม่ได้ร้อนมากวันนี้โคตรเวิร์กตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะเปลี่ยนเป็นพื้นภูกระดอเราไม่รู้ด้วยว่าช่องไหนคือช่องดีสุดเราต้องไปเลยฮะไปค่อยค่อยไปร้านกว่าไปมึงมันไปเลยมันตีลงเลยลงก่อนมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะคือบ้านคนมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็เกาะมันค่อนข้างใหญ่นะเท่าที่ผมดูจากบนฟ้าเมื่อกี้ตอนบินโดรนอ่ะถึงแล้วนะครับนี่คือหาดฝรั่งครับหรือว่าหาดชาลีนั่นแหละแล้วก็เนี่ยมีฝรั่งจริงๆด้วยแต่คือตอนแรกเราตั้งใจจะเช่าเรือคายักซึ่งมันประมาณชั่วโมงละเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งพายไปแบบพวกหาดนางเงือกไอสบายหายสบายอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าดูจากคลื่นตอนนี้ครับคายักคว่ำนะครับผมบอกเลยคายักคว่ำแน่โอเคไปดูกันหาดนี้จริงๆถ้าพูดถึงบนเกาะมุกเนี่ยมันมีหลายหาดมากนะครับทุกคนแต่จะมีอยู่หาดนึงครับถ้าใครมาเกาะมุกเนี่ยเขาแนะนำให้มานะครับเป็นหาดยอดนิยมเลยนั่นคือหาดฝรั่งนั่นเองครับเป็นหาดที่ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไอ้คำว่าหาดฝรั่งเนี่ย
มันเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมานอนอาบแดดกันที่ตรงนี้เยอะแต่ชื่อจริงๆของหาดนี้เลยครับคือหาดชาลีครับหรือว่าหาดโกเมนซึ่งเป็นจุดที่มีหาดทรายสีขาวแล้วก็จริงๆน้ำทะเลใสและสวยมากๆนะคนเนี่ยจะชอบมาเล่นน้ำกันแต่ช่วงที่ผมไปนะครับทุกคนมาอีกแล้วครับคือพายุฝนกำลังมาเลยครับมันก็เลยค่อนข้างมืดครึ้มนิดนึงนะนอกจากชายหาดเนี่ยตรงนี้ยังเป็นจุดที่ตั้งบีชบาร์ต่างๆด้วยนะครับช่วงไฮซีซั่นเนี่ยนะครับจะมีหลายๆร้านเปิดนะแต่เรามาช่วงโลนะฮะก็เลยมีเปิดแค่ร้านเดียวครับซึ่งมีชื่อว่าโกยาวิวพอยต์นั่นเองคือร้านเขาตั้งอยู่บนเนินเลยนะขึ้นไปเนี่ยเห็นวิวสวยมากนะฮะคือเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยถึงร้านแล้วสามารถเห็นวิวหาดฝรั่งทั้งหาดได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินของเกาะมุกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากดูพระอาทิตย์ตกพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆก็แวะมาตรงนี้กันออกแรงจริงอีกกิจกรรมที่เราตั้งใจมาทำครับนั่นคือมาพายคายักครับออกจากตรงนี้ไปยังจุดต่างๆนะครับของเกาะมุกแต่ดูจากน้ำตอนนี้ครับไม่ควรพายนะฮะอาจจะเป็นผู้ประสบภัยได้คือเล่าก่อนว่าตอนนี้บรรยากาศมันจะงงๆนิดนึงคือฝั่งนึงเนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าสดใสอีกฝั่งนึงครับมืดตื้อก็คือตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสดใสเป็นช่วงๆแล้วตะโกนพร้อมกันว่ามรสุมมาแล้วฝนโอ้โหดูขึ้นทุกคนยิ่งใหญ่อย่างท้าทายอลังการงานสร้างแล้วฝรั่งลงไปก็คือไอ้ขึ้นอย่างเงี้ยมันดูดได้นะเนี่ยมันแบบมัน dangerous เหมือนกันนะฮะตรงนั้นครับคือร้านเขาบอกร้านชื่อโกยาวเป็นจุดที่แบบดูซันเซ็ตได้พระอาทิตย์ตกดินแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะเซ็ตแล้วนะฮะดูจากจำนวนเมฆนี่ก็คือเราได้ใช้แต้มบุญไปหมดเกลี้ยงแล้วนะครับถึงเวลาแห่งมรสุมที่แท้จริงแล้วนี่มันดูดจริงๆนี่ดูเนี่ยมันดูดนะอยู่แป๊บเดียวมีเพื่อนได้แล้วมีเพื่อนแต่แล้วว่าไงไอ้หนูอันนี้คอเอียงคอเอียงอันนี้อันนี้เอากลัววิ่งไปแต่แล้วไอ้หนูเป็นหมาทะเลแท้กลัวทะเลได้ไงอันนี้มาอันนี้คอเอียง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 ไหนดมโอ้เอ็งชื่อเจ้าขาวละกันมีแล้วหมาดำบ้านมีหมาดำมีหมาขาวด้วยอยู่ทะเลเหรอลูกตัวคันไหมลูกคันเนี่ยกาวก็นี่นะนี่โอเคนะไปแล้วนะเอามาให้หน่อยอะไรอ่ะทำอะไรคาบมันคาบยากของมันคาบยากอ้าวไปซะแล้วอะไรของเขาอ่ะเลิกกิจการอะไรของมันเนี่ยแบบจะข้ามปุ๊บข้ามไม่ได้ไปเลิกกิจการอันนี้นะไปเลิกกิจการนี่นะมันฉลาดปะเนี่ยอันนี้แล้วกันขาวเลิกยอมแพ้เลิกยุ่งกับมันอะเลิกยุ่งกับมันดีกว่าหมาเล่นแต่กับฝรั่งเลยนะไม่สนใจเราเลยนะเราคนไทยใจสู้มันชิลมากนะมันเป็นหาดที่แบบถ้ามีแดดออกตอนนี้เหมาะอาการมานั่งเล่นแล้วก็นั่งให้คลื่นซัดโอเคฮะเดี๋ยวเราไปนั่งบนร้านก่อนเขาบอกว่ามีข้าวด้วยมีข้าวให้กินแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ดื่มเราจะไปสั่งเครื่องดื่มกันจิบๆชมบรรยากาศคือผมต้องบอกว่ามาเกาะมุกเนี่ยมันไม่ได้แบบมาทำกิจกรรมอะไรมากมายยกเว้นแต่ว่าคุณอ่ะโอเคอาจจะไปดำน้ำรอบๆใช่ไหมถ้ำมรกตไปเกาะใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าอยากมาแบบพักผ่อนชิลๆสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมากนะครับผมว่าดีเลยเนี่ยตรงนู้นก็แบบสวยบรรยากาศดีมากข้างๆก็คือบาร์เรเก้นะฮะมีสัญลักษณ์หน้าพี่บ๊อบอยู่ใครสนใจก็ไปเรเก้กันโอเคครับเส้นทางที่เราต้องเลือกเดินก็ต้องขึ้นนิดนึงคือเขาสร้างไว้บนไหล่เขาเนินเขาเงี้ยสูงนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากมากอุ๊ยจากบนนี้ก็สูงเอ้ยสวยดูสิมองย้อนกลับไปโหสวยมากขนาดไม่มีแดด
เรามานั่งบนเนี้ยวิวสันเลยนะแต่ประเด็นคือตอนนี้ฝนตกแล้วนะทุกคนไม่น่าเชื่ออ๋อไอ้เมฆก้อนเมื่อกี้ไอ้ตรงนู้นมันโล่งแล้วอะไอ้ตรงนู้นเมฆดำแล้วตรงนู้นสว่างแล้วแล้วเมฆตอนนี้ลงแล้วแปลว่ามันน่าจะแบบพัดผ่านเกาะนี้ไปแต่ขากลับเนี่ยพื้นก็จะเปียกก็จะเป็นโคลนนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรมานั่งเอาบรรยากาศเอาฟิลนะฮะตอนนี้สั่งเครื่องดื่มมาแล้วนะครับเครื่องดื่มที่เข้ากับบรรยากาศต้องเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเชี่ยมบรรยากาศแบบนี้ต้องความรู้สึกนี่แหละเวลาไปดื่มที่ไหนนะครับนั่งชิลๆอย่างเงี้ยอากาศบ้านเราเนาะร้อนๆคุณจะต้องพกแก้วนะครับทรัมโบเพื่อเก็บความเย็นนะครับ2ถึง7องศานะครับเพื่อทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอถ้าแดดแดงตาก็ใส่แว่นอันนี้สิครับตอนนี้ก็คือกันแดดกันฝนกันทุกอย่างเนี่ยกันมาหมดเลยเนี่ยตอนนี้พร็อพเราเยอะนะครับเรามีเป็นกล้องฟิล์มด้วยซึ่งกันน้ำได้ลึก3เมตรนะครับแปลว่าตอนนี้ฝนตกเอาออกไปถ่ายเล่นได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะแต่นี้ก็ช่วงนี้คนก็หันกลับมาเล่นฟิล์มกันเยอะนะถึงแม้ฟิล์มจะแพงมากก็ตามช่วงนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังเล่นอยู่คนอย่างนี้ก็ต้องนั่นแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆตอนแรกความตั้งใจเราคือพายคายักซึ่งดูจากคลื่นแล้วก็นะครับมันจะไม่ได้ออกจากอ่าวสิมันจะคว่ำก่อน เพราะว่าตอนนี้ก็หนักแล้วโอเคนอนคู่กันซะด้วยน่ารักรักกันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่หนูที่นั่นนั่นนั่นมาแอะ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 ลูกมาแอะมาแอะไปไหนลูกอ๋อเมียวเมียวโอเคเมียวรู้แล้วเมียวถูถูถูเมียว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 อ่ะนั่นแน่ไปแล้วนะบ๊ายบายแมวรู้แล้วมาหายแล้วมาหายอีกแล้วโอ้โหโอ้ยถูก่อนกับมันอ่อนมากเลยตัวเนี้ยทุกคนดูดิดูดิอ่อนมากโอเคไปแล้วค่ะส่วนนี้คือ security card นะครับที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าไปไหนลูกนำทางเหรอครับนำไปเลยนำไปเลยลูกไปไหนนำไม่นำโอ้โหตอนเย็นแบบตรงนี้คือบรรยากาศดีมากสวยมากหาดกว้างชิลสงบน้องบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีคายักให้เช่าแต่ดูจากลักษณะแล้วช่วงนี้ไม่น่าจะมีใครเช่าเพราะว่าเป็นช่วงมรสุมนะฮะก็ถ้าใครมาพายคายักเล่นได้นะไปจุดต่างๆมันจะมีจุดที่ต้องพายไปเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตามชื่อหาดฝรั่งครับก็จะมีฝรั่งเนี่ยครอบครัวหนุ่มสาวพ่อแม่ลูกมาเที่ยวมานอนอาบแดดที่หาดนี้กันนี่ฮะมอไซค์เราข้างหลังคือแท็กซี่นะครับน่าจะเป็นเขาพาแก๊งฝรั่งนี้มาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นรถแบบรถเขาเรียกอะไรนะรถอีแท็กเหรอรถพ่วงรถพ่วงนี่10ล้อเลยนะ อะไรอ่ะเราโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นป่ากงกลางนะครับก็จะมีแบบพวกเรือชาวประมงมาจอดหลบมรสุมหรอหลบลมหลบอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแล้วมามั่วๆก็เจอโอ้ยมันมีเกาะตรงนั้นด้วยบอกว่าตรงนี้ก็ดูดีน่ามาพายเรือเล่นเป็นป่ากงกลางน้ำสงบเห็นปะน้ำนิ่งตรงนู้นนี่คือซัดดังโคกโคกแดดมาแล้วเนี่ยไปพวกเราไปดูว่าเราจะได้เจอพายุไหมวันนี้มันจะขึ้นมาไหมไปต่อครับก็ถนนตรงเนี้ยส่วนใหญ่อะเป็นคนที่ไหนแล้ววันนี้ไม่จะบอกมันขับง่ายมันเป็นอิฐแดงแต่ว่าถ้าจะไปตรงหาดชาลีมันไอ้นี่ไงมันเป็นสายนิดนึงพูดแล้ววันนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมไปครับอาทิตย์กำลังตกดินโหสวยมากทางโน้นน่ะเห็นเรือประมงเพียบเ
ขาบอกว่าพยูนอยู่แถวนี้ครับทุกคนแต่เขาบอกว่ามันเห็นก็เห็นแบบๆอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเห็นแบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะฮะโอ้ยแต่แสงสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินอ้อยแรงจริงๆเราเห็นแล้วแหละมันบุบๆอยู่ตรงรูนะไกลๆอ่ะไหนๆเอ้ยนั่นๆเห็นละเห็นบุ๋มใหญ่บุ๋มว่าดีอะไรอ่ะเห็นแล้วแต่มันจะมาไม่มาใกล้ๆเราจะถ่ายไงให้เห็นวะคือเมื่อกี้เราเห็นบุ๋มอยู่แถวนู้นเนี่ยแบบฟองใหญ่ๆอ่ะบุ๋มอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่ว่าไม่เข้ามาใกล้ๆฮะแล้วตอนนี้เรือมาน่าจะหลบอีกจบแล้วพยูนฉันหนีมานี่เร็วอันนี้เป็นเขตคุ้มครองพยูนบ้านเกาะมุกนะครับ1คือชะลอความเร็วเรือในแนวเขตคุ้มครองพยูนไม่ใช้เครื่องมือประมงครับไม่แล่นเรือตามเพื่อดูพยูนไม่ว่ายน้ำดำน้ำตามพยูนไม่วางอวนวางแหห้ามดำน้ำใช้เครื่องมือยิงปลาโอเคคือง่ายแถวนี้มีพยูนเยอะก็ห้ามทำทั้งหมดเนี่ยไปไหนกันครับของเขาไปจับปลาเหรอแวะรับเสบียงเมื่อกี้แบบแวะมาปุ๊บส่งเสบียงไมค์ลำแล้วแวะรับเสบียงหันไปดูไม่เจอพยูนคือเห็นอยู่ไกลมากครับเห็นจริงๆนะหัวมาแป๊บหนึ่งแล้วแบบถ่ายไม่ได้เขาไม่มากินสาหร่ายใกล้ๆอ่ะเนี่ยแหละปัญหาแต่ว่าตอนเย็นที่นี่สวยสงบมากแล้วก็แบบเราได้เห็นแบบวิถีชีวิตเนี่ยเขาก็ทำประมงใช่ไหมครับก็แวะมารับเสบียงคนที่บ้านเสบียงมาให้บางคนก็เพิ่งกลับมาจากฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สงบมากๆเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปแถวรีสอร์ทนะฮะโอเคอ๋อเดี๋ยวก่อนเข้ารีสอร์ทจะแวะเข้าหมู่บ้านชาวประมงก่อนไปดูว่าตรงนั้นเขาทำอะไรกันอยู่บ้างตอนเย็นแต่คือถ้ามาตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าจะได้เห็นตอนที่เรือเอาเพิ่งจับปลากลับมาทุกคนก็จะได้เห็นว่าเอ้ยอ๋อเขาจับปลานู่นนั่นนี่มาได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะถ้าเรามาเรือปกติที่เท่าไหร่นะคนละ50 บาทจะมาขึ้นท่าตรงเนี้ยเรือลำเนี้ยก็ค่อยเข้าฝั่งไปที่นี่โอเคฮะเราเข้ามาในหมู่บ้านชาวประมงก็เป็นโซนที่เขาแบบชาวประมงเนาะแวะเข้ามาดูวิถีแล้วก็ซื้ออะไรกินนิดหน่อยไปดูกันที่ใดมีเกาะที่นั่นมีชุมชนชาวประมงแน่นอนครับโดยจะมีหมู่บ้านชาวประมงนะครับอยู่บนเกาะมุกเลยนะที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านเดียวบนเกาะด้วยนะครับเป็นชุมชนมุสลิมชาวบ้านเนี่ยก็นับถือศาสนาอิสลามกันจะเห็นเลยว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงแมวกันเยอะมากภาพที่เรามักจะเห็นในหมู่บ้านนี้ครับคือภาพที่มีเรือประมงเนี่ยจอดกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดได้มาเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านด้วยนะครับถ้าใครมาตรงนี้เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับจะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักและนอกจากนี้นะครับก็จะมีการทำเกษตรกรรมทั้งสวนยางพาราสวนมะพร้าวและที่นี่ครับยังเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2547ด้วยคือบ้านหลายๆหลังเนี่ยนะครับเกิดพังทลายแล้วก็ได้รับความเสียหายเยอะมากนะฮะและส่งผลให้บ่อน้ำที่เคยใช้เป็นแหล่งดื่มแหล่งกินในหมู่บ้านเนี่ยนะครับอยู่ๆก็กลายเป็นน้ำกร่อยครับปัจจุบันนี้ครับชาวบ้านก็เลยต้องขุดบ่อน้ำเพื่อเอาไว้ใช้บนเกาะแทนครับและจะแยกเป็นบ่อน้ำกินกับบ่อน้ำใช้เลยนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับบ้านเขาเนี่ยจะมีถังน้ำตั้งเอาไว้อยู่เพื่อรองน้ำฝนที่ตกด้วยครับหรือบางบ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อน้ำมาสำรองเอาไว้ใช้หลายๆวันนั่นเองฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของชาวบ้านที่อยู่บนเกาะนะครับในการที่จะมีน้ำสะอาดในการใช้ดื่มใช้กินอุปโภคบริโภคนั่นเองนะก็ถ้าใครครับมีโอกาสได้มาเที่ยวครับก็สามารถเดินเข้าไปเที่ยวแล้วก็ลองแวะทักทายชาวบ้านที่นี่ได้นะฮะน้องเหมียวไหนอุดหนุนสิมาถึงแล้วแมวส้มขนมอะไรนะฮะขนมลารวมกันไหมรวมกันครับคิดรวมกันเลยครับนี่ฮะข้างในเป็นหมู่บ้านเมื่อกี้แม่บอกว่าเดินรอบๆได้เลยนี่ฮะก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นแบบเด่นๆเป็นคนเฒ่าคนแก่มานั่งคุยกันเจอกันก็ดูก็รู้ว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงครับเพราะว่าเขาก็มีแบบอุปกรณ์ในการจับปลาต่างๆตั้งไว้บ้านบางหลังก็ดูแบบไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะอย่างหลังเนี้ยก็ดูแบบน่าจะมูฟไปแล้วแหละก็คือไม่มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบังกะโลแล้วคือมีที่พักนะครับมีโฮมสเตย์ส่วนตรงนี้ก็เกาะมุกซีวิวปิดค่ะแล้วตรงนี้เห็นวิวเดินมาดูหน่อยแล้วกันตรงนี้เป็นหน้าหาดนี่ไงที่เราเห็นเป็นช่องโหสวยโอ้ก็สุดลูกหูลูกตาเราเนี่ยครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนี่มียื่นออกไป
แบบออกไปนั่งปุ๊บหักเมื่อก่อนเคยมีแหละแต่มีคนไปนั่งแหละหักไปแล้วเรามาดูโบ๊ททริปกันบ้างดีกว่านะครับว่าไปไหนบ้างเกาะมุกมีไป Emerald Cave Tiger Cave แล้วก็ไป Snorkeling นะครับถ้าคุณไปเที่ยวเกาะกระดานจะไปมีอ่าวในอ่าวเน่งหรือเกาะไงเกาะไงนะฮะแล้วก็มีเกาะลอกนะเกาะลอกแล้วก็เกาะแหวนกับเกาะหมาเกาะมะเกาะมุกไม่ใช่เกาะ MA นี่อะไรฮะเกาะมาเออมีเกาะไปเกาะปูโหลด้วยมีเรือเร็วทรานสเฟอร์ไปได้หมดจนนะเนี่ยจิ๋วเอามาหมดมาหมดเรียกแล้วมาหมดเอามาเต็มไปหมดเลยฮะพูดอะไรนะเออมันพูดอรุณสวัสดิ์คุณทองวัดแมวแซวสาวซะหน่อยโอเคฮะเดี๋ยวกลับเข้าโรงแรมครับระหว่างทางน่าจะผ่านโรงเรียนกับมัสยิดเพราะว่าข้างในนี้เขามีจริงๆเขาบอกว่ามีทั้งวัดทั้งมัสยิดเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าวัดอยู่ไหนหาไม่เจอแต่ที่แน่ๆมัสยิดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเขียนไว้เนี่ยทางเข้ามัสยิดบ้านเกาะมุกนะครับคือมัสยิดก็อยู่ติดน่าจะอยู่ติดโรงแรมเราเลยอันนี้คือเข้าโรงเรียนก่อนนี่ชอบเนี่ยป้ายข้างหน้านี่คือยินดีต้อนรับนะครับคุณครูทุกคนก็จะต้องมาพรีเซนต์อยู่หน้าประตูครับเข้าสู่เขตแดนแห่งโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับอ้าวโอเคตรงเข้าไปเรื่อยๆเตะฟุตบอลท่ามกลางสนามเปียกๆนะส่วนมัสยิดอยู่ไหนไม่รู้ฮะโอเคครับมาตรงร้านอาหารของโรงแรมนะครับเราจะกินมื้อเย็นที่นี่เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปเดินดูนี่คือตรงแหลมสุดของเกาะนะครับถ้าเกิดตอนนี้เรามองจากมุมสูงก็จะเห็นว่านี่คือแหลมที่ทิ่มออกไปแต่ทีเนี้ยช่วงที่มันสวยสุดคือช่วงที่น้ำลงครับซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าผมจะตื่นมาเพื่อดูน้ำลงตรงนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขาบอกมันคือจุดที่สวยที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ด้านข้างและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันสวยมากพระอาทิตย์ตกเป็นแบบวันนี้สีส้มอลางชางอันนี้ก็คือแหลมปลายสุดนะฮะตอนนี้น้ำขึ้นอยู่ไม่ขึ้นดิมันกำลังลงปะผมไม่มั่นใจแต่มันยังไม่เห็นสันทรายอ่ะไว้ตอนเช้าเรามาดูพร้อมกันโอ้ยบรรยากาศดีมากมากมากสงบนะฮะกินข้าวเย็นกันวันนี้ก็คอมพลีทครับคือเกาะมุกมันก็เหมือนมาพักผ่อนนะครับความสวยงามของมันก็คือความที่มันยังไม่ค่อยวุ่นวายนี่แหละไปนั่งโต๊ะก่อนอาหารเย็นนะสั่งที่ของโรงแรมมีตั้งแต่สเต็กทีโบนสเต็กแซลมอนกุ้งลายเสือซอสมะขามและยำศิวาลัยเป็นยำของเขาและขาหมูเยอรมันก็มาด้วยนะครับโอเคก็เป็นอาหารแบบหนักๆนั้นนะครับคือเขามีอาหารหลากหลายนะแต่แบบอาหารไทยอาหารซีฟู้ดอาหารฝรั่งก็คือมีให้ครบอันนี้ไทยด้านแต่ที่ผมอยากกินจริงๆคือกุ้งลายเสือเพราะว่ากว่าจะได้กินก็คือนานแล้วรอถ่ายรูปแต่กุ้งมันแบบเนื้อแบบรู้เลยว่าสดรสมะขามนี่ครับสเต็กเรเก้ทีโบนโทษทีเฮ้ยมันมีรสกาแฟด้วยอ่ะซอสอ่ะใช่ป่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้นโห้ยหมูเยอรมันคือแบบเออกรอบดังกรุบกราบแบบเก๋ฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูเยอรมันปกติแบบฝรั่งนิดนึงอันนี้เป็นซีฟู้ดล่วงฉ่ำเลยซีฟู้ดแล้วกันหมูอร่อยสุดท้ายครับอันนี้เป็นยำของเขาอะยำศิวาลัยลักษณะมีกรอบแล้วก็ข้างในมีปลามีกุ้งมีผักผลไม้ออกกำลังกายกินไม่ถูกมันแข็งๆมันเฮ้ยโอเคอาหารรสชาติถือว่าดีครับชอบยำนี้เป็นพิเศษไม่ค่อยได้กินที่ไหนแบบนี้เท่าไหร่ถ้ามันเป็นเอมีกรอบๆเนี่ยมันอร่อยอ่ะแต่มันแอบกินยากนะแต่มันอร่อยและปิดท้ายด้วยการดื่มอะไรเย็นๆสิครับมื้อเย็นของเราแล้วก็ตอนนี้มืดแล้วนะฮะนี่คือเกาะมุกศิวาลัยครับไปครับอรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้ประมาณ6:30ไม่รู้ว่าน้ำลงไหมอ่ะหรือมันขึ้น
ดูไม่ออกเหมือนกันเหมือนจะขึ้นปะนี่ครับบรรยากาศดีมากตอนเช้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตรงแหลมเนี่ยน้ำมันลงไหม7โมงเช้านะครับบรรยากาศดีมากแดดออกเต็มตาเหมือนเมื่อคืนฝนจะตกปะอ่ะฟ้าขึ้นกล้องแป๊บนึงเราจะไปกินเบรฟฟาสต์กันเมื่อคืนหลับเร็วมากปกติหลับยากใช่ไหมแต่เมื่อคืนแบบเหมือนบรรยากาศมันแบบโอเคอ่ะแล้วหลับไปไม่รู้เรื่องนะว่าฝนตกแล้วเพราะว่าตื่นมาคือหน้าห้องนี่เปียกหมดตอนนี้แดดออกสรุปว่าน้ำมันไม่ลงนะคือเมื่อเช้าบินโดรนไปน้ำมันก็ยังแบบขึ้นสูงอยู่ดีหรือมันกำลังลงไม่ชัวร์เลยจะบอกว่าอาหารเช้าดีมากเพราะว่ามีอาหารไทยแบบมีกะเพรามีข้าวมีแบบอาหารอเมริกันเบรคฟาสต์ใช่ไหมมีคะน้าหมูกรอบนะฮะแล้วก็มีติ่มซำแล้วก็ข้าวต้มหมูอย่างเงี้ยอันนี้ดีฮะคือเวลาไปนอนโรงแรมไม่ค่อยเจอแบบมีกะเพราให้กินตอนเช้าอะไรเงี้ยอันนี้แบบปี้เดี๋ยวเอ้ยลืมเอาช้อนวิ่งไปหยิบช้อนเมื่อกี้นกมารอเลยนะอะไรนั่นแน่เดี๋ยวเถอะทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยน้ำมันไม่ค่อยใสใช่ไหมครับแต่วันเนี้ยใสแล้วแบบใสปิ๊งเลยดีมากดีมากๆดูโอ้โหสวยมากแล้วก็ห้องเราอยู่ตรงนี้เลยนะฮะบรรยากาศดีมากก็คือมันเหมาะกับการเล่นน้ำมากครับแบบเล่นอยู่แบบริมฝั่งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะริมชายหาดริมฝั่งเลยนั่งนึกตั้งนานนั่นแหละแบบโคตรดีน้ำใสและสงบนะไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆไม่ต้องเจอทัวร์นะครับและนี่ก็คือเกาะมุกหนึ่งในเกาะที่เรียกได้ว่าธรรมชาติสวยงามและยังคงมีความสงบอยู่ไม่วุ่นวายมากนะคนมาเที่ยวไม่ได้เยอะจนเกินไปนะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับฝั่งแล้วฮะเราก็เหมาเรือไว้อย่างที่บอกตอนแรกเนาะแต่เลี้ยงหลังนี่คือสุดจริงหลังได้เลยครับเร็วๆสั่นไปหมดนี่เอาได้เราถามกล้องหมอนไหนก็ไม่ตาเขาปล่อยให้มันกระแทกนะโอเคครับพร้อมออกเดินทางกลับสู่ชายฝั่งทะเลตรังวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสน้ำใสปิ๊งนะครับก็กลับพอดีสบายใจอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรากลับมาจากเกาะมุกแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วในโซนตรังเนี่ยครับตามเกาะต่างๆที่สวยมากนะอย่างก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะว่าเกาะกระดานเนี่ยติดอันดับโลกหาดที่สวยที่สุดนะฮะแต่ใกล้ๆเกาะกระดานก็จะมีเกาะมุกนะครับที่มีถ้ำมรกตแต่หลายคนอาจจะไม่เคยมานอนค้างและได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆบนเกาะว่าเป็นยังไงนะเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ดีมากนะฮะที่ผมแบบชอบแล้วก็สงบครับทะเลสวยงามนะก็มาเที่ยวกันได้เยอะนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับไปเที่ยวเนี่ยเจอแดดร้อนๆนะฮะไปหาแก้วทรัมเบิลมาใช้ล็อกอุณหภูมิได้ 2-7 องศานะครับก็ทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอนะครับผมแล้วส่วนใครอยากได้แว่นกับกล้องฟิล์มกันน้ำนะครับไปซื้อได้ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับความสุขในทุกวันครับใครว่างวันไหนก็ออกมาเที่ยวกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้เราไปแล้วฮะไปรถอยู่ไหนไอ้หนุ่มนั่งเดินหารถอยู่